พันธ์จันทบุรีนะคะจันทบุรี2แต่ว่าผูกที่เบตงค่ะอันนี้พันธ์อะไรจ๊ะบนตรงนี้นะคะยังไม่หลุดออกจากกันถือว่ายังไม่สุกนะคะและอันนี้ค่ะหลุดไปแล้วค่ะอันนี้คือสุกนะคะเดี๋ยวเรามาดูเนื้อข้างในกันนะคะว่าเนื้อข้างในจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวรอชมค่ะทุเรียนที่สุกนะคะก็จะเปิดยากนิดนึงนะคะเราจะใช้วิธีการกรีดคล้ายๆกับหอนทองเลยค่ะนี่นะคะก็คือเนื้อทุเรียนพวงมณีนะคะมอสันหวังอยู่อ่ะสมมติจะถึงมอสันหวังอ่ะสั้นไปอูซื้อโอชีเหยียวเ
อยู่ที่1กิโลนะคะ1กิโลราคา100บาทเท่านั้นค่ะมากมายเชื่อว่าท่านจะรักเบตงค่ะเพราะเบตงขึ้นชื่อในเรื่องของอาหารค่ะขอบคุณ